Fortuner ใหม่มีให้เลือกถึง8สีนะคะแต่อีกหนึ่งคนชอบสีดำค่ะเลยเลือก Toyota Fortuner Black Mica คันนี้มาใช้ค่ะเดินทางมาแสนสะดวกสบายด้วย Toyota Fortuner ตอนนี้เรามาถึงสนามกอล์ฟ Royal James Golf City แล้วนะคะขอพบกับความสวยงามของสนามกอล์ฟที่มีหญ้านุ่มและเขียวขจีค่ะสวัสดีครับได้เวลาของกอล์ฟพาราไดซ์นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:05 นะครับแล้ววันนี้รูปแบบการแข่งขันพา3 Challenge Game ผมได้ปรับรูปแบบให้มีความเข้มข้นความท้าทายมากขึ้นครับโดยการนำเอาสกิลเกมเนี่ยมาผสมผสานกับเกมพา3จะสนุกและท้าทายขนาดไหนต้องไปติดตามชมครับวันนี้เรามาเปิดเกมการแข่งขันใหม่ใช้ชื่อว่า Skill Golf Challenge บนสนามกอล์ฟ The Royal James Golf City ครับตั้งอยู่ที่ธัญบุรีคลอง6นี่เองลักษณะเด่นของสนามแห่งนี้คือการออกแบบเลย์เอาท์ที่มีทั้งความโดดเด่นและความท้าทายตลอดทั้ง18หลุมไม่ว่าจะเป็นหลุมพา3ที่มีกรีนเป็นเกาะอยู่กลางน้ำหรือหลุมพา4ที่มีเลย์เอาท์เป็นลักษณะบลายช็อตและในหลุมพา5ที่มีอุปสรรคเป็นลมคอยพัดเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางอยู่ตลอดเวลาและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟระดับ5ดาวแห่งนี้ที่เซมิโปรตัมการันตีถึงความสนุกและความท้าทายอย่างยิ่งกับ The Royal James Golf City และผู้แข่งขันของผมในวันนี้เป็น3สาวนักกอล์ฟนะครับเธอจะเก่งและสวยขนาดไหนไปพบกับพวกเธอกันเลยครับสวัสดีค่ะพลอยพุทธิดาทองเพ็ญค่ะเล่นกอล์ฟมา14ปีนะคะฮันนี่แคป9ค่ะช็อตที่ประทับใจที่สุดในการเล่นกอล์ฟนะคะสามารถทำอีเกิลได้ในจุดที่เราดรอปสามารถตีลงหลุมไปเลยค่ะติดตาตรึงใจจนไม่ลืมเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมออนแทงสมค่ะชื่อเล่นชื่อปัดเล่นกอล์ฟมา5ปีตอนนี้แฮนดิแคป9ถึง12ช็อตเด่นที่ตัวเองชอบที่สุดก็คือสามารถไดรฟ์ลูกกอล์ฟได้ไกลค่ะปกติปัดก็เล่นกับนักกอล์ฟหลายระดับชั้นหลายฝีมือแต่วันนี้มาเล่นกับผู้หญิงด้วยกันเองมั่นใจชนะแน่นอนสวัสดีค่ะเอนะคะเบญจรัตนพันธ์ค่ะเล่นกอล์ฟมา14ปีแล้วค่ะตอนนี้แฮนดิแคปของสมาคมกอล์ฟสตรีแห่งประเทศไทยอยู่ที่9ค่ะแมตช์ที่ประทับใจก็คือของรายการช้างค่ะเล่นชนะเข้ารอบแล้วก็ไปแข่งขันรอบการไฟนอลแล้วได้ไปอังกฤษค่ะช็อตเด็ดของเอ๋ยคิดว่าจะเป็นในเรื่องของการพัดค่ะร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าก่อนเริ่มการแข่งขันเรามาดื่มลิโพเย็นชื่นใจก่อนนะคะครับกติกาเกมการแข่งขันสกิลกอล์ฟชาเลนจ์แบ่งเกมการแข่งขันทั้งหมดออกเป็น4เกมผู้แข่งขันที่ทำได้รับไปเลยครับ1คะแนนใครเก็บคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นแชมป์ในวันนี้หากมีกรณีเสมอกันต้องไปดวลเซนเดย์เพย์ออฟตัดสินหาแชมป์กันอีกทีของรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นแชมป์ในวันนี้คือบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟ The Royal James Golf City สนามกอล์ฟระดับ World Class ที่มีเลย์เอาท์โดดเด่นและท้าทายบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับสนามกอล์ฟที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสมบูรณ์พร้อมในทุกอนูของสภาพสนามบัตรรับประทานอาหารจากโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดโรงแรมระดับ5ดาวบนถนนรัชดาเดย์ครีมวิทซันโปรเทคชั่นจากพรีมาดีวาที่ให้คุณทั้งบำรุงปกป้องและปกปิดในหลอดเดียวกันวิตามินซีสกัดจากซีบักทอนผลิตภัณฑ์หมูแผ่นจากซอกขอนแก่นและเครื่องดื่มลิโพเอาละครับก่อนเริ่มการแข่งขันเนี่ยผมจะมอบลูกกอล์ฟเทเลเมตนะครับรุ่นทัวร์พรีเฟอร์ครับให้กับนักกอล์ฟใช้ในการแข่งขันในวันนี้ครับสกิลกอล์ฟชาเลนจ์เกมที่1สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมเกมแรกนี้ผมจะให้นักกอล์ฟนะครับทีออฟด้วยหัวไม้จากระยะ129หลานกติกาของผมก็คือว่าลูกกอล์ฟเนี่ยจะต้องขึ้นไปออนบนกรีนนะฮะถ้าลูกตก
หลายลงกรีนเนี่ยถือว่าทำไม่ได้ครับถ้าใครทำได้เนี่ยรับไปเลยครับ1คะแนนและผู้แข่งขันที่สามารถทีออฟด้วยหัวไม้แล้วพาลูกขึ้นไปออนบนกรีนได้ใกล้ธงที่สุดจะได้รับกอล์ฟเซตจากสิงคอร์ปอเรชั่นครับก่อนเริ่มการแข่งขันเนี่ยผมก็อยากจะให้ผู้แข่งขันเนี่ยโยนทีกันก่อนครับเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันปลายทีไปชี้ที่ใครนะฮะคนนั้นออกมาทีออฟเป็นคนแรกคนที่1สู้สู้ลำดับการเล่นในเกมแรกคุณปัดได้ออกมาวาดลวดลายเป็นคนแรกครับถัดมาเป็นคุณพลอยและรังท้ายโดยคุณเอครับโอเคครับเราลองไปถามเทคนิคของคุณปัดนะครับว่าเกมแรกเนี่ยที่ใช้หัวไม้ทีออฟระยะ129หลาเนี่ยเธอใช้เทคนิคอะไรครับระยะ129หลาเนี่ยคุณปัดวางแผนจะตียังไงครับคิดว่าจะต้องจับให้โชกอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีแรงเกินไปแล้วมาดูผลงานของเธอครับว่าจะออนบนกรีนหรือไม่มาชมสกิลเกมในเกมแรกกันเลยครับทีออฟที่ระยะ129หลาด้วยหัวไม้1ระยะแค่นี้นักกอล์ฟสุภาพสตรีเขาใช้กันแค่เหล็ก7เหล็ก8เท่านั้นครับนี่เซมิโปรตัมให้ตีด้วยหัวไม้มันจะยากไปไหมครับเนี่ยเออคุณปัดประเดิมเกมแรกไม่ออนครับปอยครับระยะ129หลาเนี่ยตีด้วยหัวไม้เนี่ยมีเทคนิคยังไงครับเทคนิคไม่มีค่ะแต่ใช้ความเก๋าไปที่ตั้งนะเอาครับมาดูความเก่าของเธอครับว่าเธอจะพาลูกขึ้นไปออนได้ไหมและนี่ครับเป็นนักกอล์ฟอีกท่านที่ผมขอเตือนถ้าไม่เคยเล่นกอล์ฟกับเธอแล้วล่ะก็อย่าเผลอต่อแต้มให้กับเธอล่ะเดี๋ยวจะร้องคุณพลอยสวิงออกมาแบบไม่เต็มวงอ้าวลูกเลี้ยวออกขวาวิ่งมุดลงซ้ายอีกคนครับเป็นยังไงครับเห็นผู้แข่งขัน2คนตีไม่ออนแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับวางแผนยังไงขึ้นอีกเยอะเลยค่ะโอกาสสุดท้ายของเรามาดูฝีมือของคุณเอกันบ้างครับผมตั้งฉายาให้กับเธอว่าเป็นเจ้าแม่แห่งสนามแข่งเพราะมีการแข่งขันกอล์ฟที่ไหนก็มักจะเจอเธอที่นั่นครับตีลูกโด่งออกมาอ้าวไปทางเดียวกับคุณพลอยเลยครับอุ้ยลูกลงไปคลุกทรายอีกคนโอ้โหออกขวาครับแหมก็ทางเกมแรกของผมเนี่ยจะยากมากนะครับผู้แข่งขันผมเนี่ยไม่สามารถเอาลูกขึ้นไปออกเป็นกรีนได้เลยไม่เป็นไรครับยังเหลืออีก3เกมค่ะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเธอจะทำได้ไหมอีก3เกมครับสรุปผลงานในเกมแรกไม่มีผู้แข่งขันท่านใดตีขึ้นไปออนบนกรีนได้เลยครับก็เลยไม่มีใครได้คะแนนในเกมแรกนี้ไปสกิลกอล์ฟชาเลนจ์เกมที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลิโพมั่นใจคุณทำได้โอเคครับเรามาเริ่มเกมที่2กันเลยนะครับเกมนี้เนี่ยนักกอล์ฟจะต้องชิปขึ้นกรีนมาแต่เกมผมเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับเป็นเกมที่ท้าทายทักษะครับนักกอล์ฟจะต้องชิปขึ้นกรีนมาแล้วให้อยู่ภายในเส้นวงกลมนี้ครับถ้าไม่อยู่ถือว่าทำไม่ได้นะครับถ้าใครทำได้รับไป1คะแนนครับเกมนี้ครับเป็นไงฮะก็ระยะนี้ไม่ค่อยซ้อมอะฮะแต่ก็จะพยายามทำให้ได้พยายามทำให้ได้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมาเชียร์คุณปัดเธอหน่อยครับเสียงอ่อยมาเชียวเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องชิปจากนอกกรีนระยะ30หลาถือว่าเป็นบททดสอบความแม่นของเหล็กสั้นชิปขึ้นกรีนมาโอ้โหอีกนิดเดียวคุณปัดคุณปัดครับเกิดอะไรขึ้นครับน่าจะชิปเบาไปนิดนึงค่ะแหมอีกนิดนึงเกือบจะเข้าวงแล้วนะฮะใช่ค่ะลุงนี้มีความมั่นใจขนาดไหนลูกชิปไม่เป็นรองใครหรอค่ะถ้าเล่นเหล็กสั้นเก่งเนี่ยถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาคุณพลอยจะเล่นแบบไหนวิ่งเข้าไปหาธงนี่เป็นลายขึ้นนะครับเห็นน้ำหนักแล้วมีสิทธิ์เข้าวงครับโอ้โหน้ำหนักได้แต่ทิศทางเตะออกซ้ายแม่ลูกของคุณพลอยนะครับเกือบเข้าไปในวงแล้วน่าเสียดายนะฮะอีกนิดนึงก็จะได้1คะแนนแล้วขอบมันใหญ่ไปไหนคะขอบมันใหญ่ไปไหนคะขอบมันใหญ่ไปไหนคะมาโทษขอบซะงั้นคุณไหนครับเป็นโอกาสแล้วนะฮะยังไม่มีใครเข้าไปภายในวงเลยคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมครับได้ค่ะได้นะฮะสู้ครับสู้คุณเอเล่นคนสุดท้ายได้เปรียบครับเพื่อนๆโชว์รันเวย์ทางวิ่งให้ดูแล้วน่าจะชิปตกให้ลึกกว่าแล้วชาร์จธงไปเลยครับอ้าวโถชิปสั้นกว่าคนอื่นเยอะเลยโอ้โหนี่เกมที่2แล้วนะครับยังไม่มีใครทำคะแนนได้เลยอ่ะเอาครับผมยังมีเกมให้เล่นอีก2เกมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าสาวตะกอล์ฟในวันนี้เนี่ยจะทำได้สักคะแนนไหมครับจบเกมที่2ก็ยังไม่มีใครคว้าคะแนนแรกไปได้อีกแล้วครับเกมเราถ้าจะยากไปหรือเปล่าต้องลองถามเซมิโปรตัมดูเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อกับอีก2เกมที่เหลือในช่วงหน้าครับกับ Golf Paradise
รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรปี6ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาทและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายจากปุ๋ยรุ่งอรุณจากความสำเร็จอย่างทุ่มท้นของโครงการ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรภายใต้แนวคิดคิดจริงทำจริงบนพื้นที่จริงในรูปแบบของรายการเรียลลิตี้ตลอด5ปีซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและนี่กำลังก้าวสู่ปีที่6ซึ่งโครงการได้ทำการคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดสรรมาจากทั่วประเทศให้เหลือเพียงแค่10โรงเรียนเพื่อมาปฏิบัติภารกิจบนพื้นที่จริงขนาด1ไร่ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดภายในระยะเวลา60วันโดยงบประมาณ 5,000 บาททั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจการเกษตรเรียนรู้และพัฒนาวิธีการทำการเกษตรแบบครบวงจรทั้งด้านความรู้ทางการเกษตรความรู้ด้านต้นทุนและการบริหารโครงการภายใต้ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคตเพื่อให้ดินดีแล้วก็ไปเสริมเยื่อหาให้ขึ้นนะครับที่เราปลูกดีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นธาตุอาหารที่เพิ่มการเจริญเติบโตให้พืชค่ะให้พืชดีขึ้นอาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกับชมหน้าของทั้ง10โรงเรียนว่ามีใครกันบ้างมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง10โรงเรียนได้กับสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรในรายการ My Little Farm วันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณพี่พาเรามาติดตามโครงการดีๆแบบนี้ค่ะใครก็อยากไปถึงดวงดาวไปด้วยความโดดเด่นกล้าเผชิญทุกสถานการณ์และควบคุมทุกอย่างได้ดังใจสู่ความเหนือชั้นที่ใครก็อยากไปให้ถึงสำหรับผมมีเพียงหนึ่งเดียว Toyota Fortunerแซงก็ไม่ได้โอ้ยมันทุกเหล็กมันหายฮะขออภัยใช้ปุ๋ยลูกอรุณอย่าจนก็เขาใช้ปุ๋ยลูกอรุณใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นเปรี้ยเลยทั่วไทยใช้ปุ๋ยลูกอรุณปุ๋ยลูกอรุณโลกแห่งเกมกอล์ฟทั้งใบจะอยู่ในมือคุณกับนิตยสารกอล์ฟ2ภาษาที่โลดแล่นยาวนานมากว่า20ปีพบกับ On Green Golf Magazine ที่รวมเนื้อหาสาระในวงการกอล์ฟมากที่สุดได้แล้ววันนี้บนแผงหนังสือทั่วไปสู่ประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิตบนฟ้าการบินไทย Boeing 787 Dreamliner สอขอนแก่นอร่อยอาหารไทยเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะที่ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้รับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นจำนวน30คนเข้าค่ายโดยทางเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ081-919-1616รับด่วนจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะSkill Golf Challenge เกมที่3สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Blue Rhythm and Bow เอาละครับเรามาถึงเกมที่3นะครับในเกมนี้ผมจะให้พัดเป็นลายลงเนินนะครับระยะจากนี้ประมาณ27ลาผู้แข่งท่านใดเนี่ยพัดเข้าไปใกล้เส้นขาวแต่ห้ามเลยนะฮะได้1คะแนนแต่ถ้าเกิดพัดเลยไปเนี่ยถือว่าทำไม่ได้นะครับเกมนี้ผมให้เครดิต2คนนะครับที่พัดไม่เลยเส้นขาวไปยังไม่มีใครได้คะแนนเลยครับใน2เกมแรกคุณปัดจะทำได้เป็นคนแรกหรือไม่ยังไงก็อย่าให้เลยเส้นขาวนะครับแล้วค่อยมาลุ้นระยะกันอีกที
ป็นลายลงด้วยครับต้องคำนวณน้ำหนักให้ดีลูกวิ่งเร็วทีเดียวแม่กระโดดข้ามเชือกไปซะงั้นออกหน้านี้ก็หมดสิทธิ์ได้คะแนนเลยครับและผลที่ตามมาคือผู้แข่งขันอีก2ท่านมีสิทธิ์ได้คนละ1คะแนนสบายๆเลยนะครับขอแค่ไม่เลยเส้นเห็นคุณปัดผักไปเนี่ยคุณพลอยคิดยังไงที่จริงเราต้องให้สั้นไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเลยไปแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์แค่เกาะค่ะงานนี้จะได้คะแนนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแค่พัดไม่เลยเส้นก็พอแต่ด้วยศักดิ์ศรีดีกรีสาวนักแข่งกอล์ฟอีกท่านหนึ่งอย่างคุณพลอยก็ต้องโชว์ให้ใกล้เส้นที่สุดครับลูกวิ่งมาเรายังไม่เห็นเส้นนะครับแล้วหยุดห่างเส้นแค่ไหนแม่ห่างสัก2คันธงเห็นจะได้ก็ปลอดภัยได้1คะแนนไปสบายๆน้ำหนักตรงนี้ต้องให้ประมาณเท่าไหร่ครับ30ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเธอครับว่าเธอจะพาลูกเข้าไปใกล้เส้นไหมครับแต่ห้ามเลยนะครับมาถึงตรงนี้คุณเอ๋จะเสี่ยงพัดลูกปัดหน้าคุณพลอยเพื่อศักดิ์ศรีหรือจะเล่นปลอดภัยไว้ก่อนดีครับต้องมาชมกันออกตัวมาเหมือนว่าจะเบากว่าแต่แหมถือว่าพาลูกไปหายใจรถต้นคอลูกของคุณพลอยเลยทีเดียวก็ใช้ได้ครับถึงแม้คุณเอ๋นะครับจะพัดสั้นกับคุณพลอยนะครับแต่เกมนี้ผมให้เครดิต2คนครับได้คนละ1คะแนนเหมือนจะเป็นเกมที่กดดันเพราะต้องใช้สกิลการพัดเป็นเรื่องสำคัญครับแต่พอคุณปัดพัดคนแรกแล้วเลยเส้นก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณพลอยและคุณเอ๋ที่สามารถคว้าคะแนนแรกของเราในวันนี้ไปสกิลกอล์ฟชาเลนจ์เกมที่4สนับสนุนโดย Excite Golf Center และแล้วเราก็มาถึงเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับเกมนี้เนี่ยผู้แข่งขันจะต้องชิปจากนอกกรีนนะครับให้ลูกเข้าไปใกล้ธงระยะจากตรงนี้ประมาณสัก20หลาเป็นลายขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินนะครับลูกนี้เหมือนเดิมครับให้เครดิต2คนนะครับคนละ1คะแนนเกมนี้ต้องอาศัยทักษะการเล่นลูกสั้นข้างกรีนครับคำนวณจุดตกและน้ำหนักให้เข้าไปดำที่สุดแต่เนินที่วางลูกต้องยืนหน้าต่ำหลังสูงคุณพลอยตักเข้ามาต้องเจอลายขึ้นก่อนนะครับพอใกล้หลุมจะเป็นไหลลงแม่ถือว่าใช้ได้ครับห่างประมาณ5ฟุตเศษโอ้โหถือว่าทำได้ดีนะครับคิดว่าหลุมนี้น่าจะมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์แน่นอนค่ะมีสิทธิ์นะครับคนที่2คุณเอ๋เจ้าของสโลแกนมีแข่งที่ไหนเอ๋ไปที่นั่นครับถ้าใกล้กว่าลูกแรกของคุณพลอยก็รับไปทันที1คะแนนลูกวิ่งเลยลูกของคุณพลอยไปจะหยุดตรงไหนแม่ไปหยุดหลังธงใกล้กว่าลูกของคุณพลอยครับเยี่ยมจริงๆโอ้โหเป็นไงครับพอใจกับช็อตนี้ไหมครับพอใจมากค่ะโอ้โหแสดงว่าเป็นคนที่ชิปดีค่ะแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณปัดเนี่ยชิปเข้าไปใกล้กว่าลูกของคุณพลอยจะทำให้คุณเอ๋เนี่ยเป็นแชมป์ในวันนี้ดังนั้นก็จะต้องแช่งโอเคค่ะมาถึงเกมสุดท้ายช็อตสุดท้ายของคุณปัดแล้วนะครับมั่นใจไหมฮะตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วค่ะแต่ก็จะพยายามให้เต็มที่โอเคสู้นะครับสู้ค่ะน้ำเสียงเธอดูดีกว่าทุกหลุมที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับคุณปัดอาจจะมีโชว์อะไรดีๆจากเธอให้ดูกันในเกมสุดท้ายนี้แม้จะไม่มีโอกาสชนะในวันนี้แล้วก็ตามแต่เพื่อศักดิ์ศรีครับคุณปัดลูกตกวิ่งแรงทีเดียวจะหยุดตรงไหนแม่ช็อตนี้กลายเป็นลูกตัดสินแชมป์ของวันนี้เลยครับชิปได้ระยะห่างธงเป็นอันดับ2ของเกมนี้โอ้คุณปัดรู้ไหมครับคุณปัดชิปเข้าไปเนี่ยใกล้กว่าคุณพลอยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับคุณเอชนะค่ะนั่นเองครับมาสรุปคะแนนในเกมนี้กันครับคุณเอได้มา1คะแนนรวมเป็น2คะแนนในขณะที่คุณพลอยและคุณปัดจบทั้ง4เกมด้วยอีก1คะแนนทำให้แชมป์สกิลเกมชาเลนจ์ในวันนี้จึงตกเป็นของคุณเอไปครับขออภัยใช้ปุ๋ยลูกอรุณอย่าจนก็เขาใช้ปุ๋ยลูกอรุณใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นเปรี้ยเลยทั่วไทยใช้ปุ๋ยลูกอรุณปุ๋ยลูกอรุณใครก็อยากไปถึงดวงดาวไปด้วยความโดดเด่นกล้าเผชิญทุกสถานการณ์และควบคุมทุกอย่างได้ดังใจสู่ความเหนือชั้นที่ใครก็อยากไปให้ถึงสำหรับผมมีเพียงหนึ่งเดียว Toyota Fortuner คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาส
ถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะที่ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้รับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นจำนวน30คนเข้าค่ายโดยทางเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616รับด่วนจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายทรายแมวอนามัยคิตตี้เลิฟมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นอาหารแมวมิกซ์แคทและอาหารสุนัขปันๆบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดสินค้าคุณภาพสำหรับคนรักสัตวร่วมเปิดประสบการณ์แห่งความสุขโดยทิพยประกันภัยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติมีความภูมิใจที่จะนำเสนออาหารของคนเชียงใหม่แต่ดังไกลไปทั่วโลกนะคะหลายหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเชฟเมดีเขาเรียกกันว่ามังกี้เชฟใช่ไหมคะใช่ค่ะคงจะเห็นถึงความสามารถของคนไทยรุ่นใหม่นี่นะคะที่สามารถที่จะทำอาหารหน้าตาของอาหารออกมาเนี่ยได้ดูทั้งสวยงามและน่าทานเชียงใหม่พอกริปนะคะตัวนี้นี่คือแบบว่าขึ้นชื่อเลยถ้านักที่นักเนี่ยจากกรุงเทพมาสามารถจะนิยมสั่งตัวนี้ก็คือเราจะเป็นซี่โครงหมูทานแบบนิวยอร์กสไตล์ก็คือมีริปมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีโปเตโต้เวชแต่ว่าความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่าเนื้อซี่โครงหมูเนี่ยเราเอาไปหมักกับเครื่องเทศไส้อั่วแบบออริจินอลของเชียงใหม่เลยทำเองเป็นโฮมเมดเลยเงี้ยค่ะแล้วก็มีพาสต้าต้มยำกุ้งที่เป็นครีมซอสต้มยำกุ้งตัวนี้นี่ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากรายการ Thailand Ultimate Chef Challenge เมื่อปี2012แล้วก็มีสโมกดักสลัดก็คือเป็นสลัดแบบสไตล์แบบโมเดิร์นนิดๆเนี่ยค่ะทานกับสลัดออกไปแล้วก็บัลซามิกรีดักชั่นนะคะสาเหตุที่ร้านชื่อว่า Monkey Kitchen เนี่ยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์พิเศษของลิงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใครนึกถึงเราก็จะถึง Monkey Chef พอนึกถึง Monkey Chef อยากจะมาร้าน Monkey Chef ก็ต้องเป็น Monkey Kitchen คือครัวที่มีเชฟลิงทำอาหารให้ทานอยู่ร่วมสนับสนุนโดย D-Stone เติมเต็มทุกเรื่องยางสะท้อนนิยามการขับขี่กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีรูปแบบการแข่งขันมากมายไม่ว่าจะเป็นสโตรกเพลย์แมตช์เพลย์โฟร์ซัมหรือโฟร์บอลแม้กระทั่งสกินเกมแต่การแข่งขันในรูปแบบสกิลเกมนั้นเป็นเกมการแข่งขันที่ใช้ทดสอบทักษะและความสามารถในการเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟความสนุกสนานและท้าทายแบบนี้มีให้ชมทุกวันอาทิตย์ใน Golf Paradise กับเกมการแข่งขัน Skill Golf Challenge และขอให้การออกรอบทุกครั้งของคุณเต็มไปด้วยความสนุกและความประทับใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ